ฉันขึ้นเงินเองไม่ได้อ่ะช่วยซื้อต่อฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฉันน่ะขายให้ถูกๆเลยฉันขอแค่เงินติดกระเป๋ากลับบ้านแสนเดียวอ่ะพี่เอาแค่แสนเดียวเองเหรอถ้าไปขึ้นเองได้ตั้ง6ล้านเลยนะมึงค่อยร้อนนี่เจ๊เรามาหารกันไหมฉันเห็นว่าเจ๊อยู่ในเหตุการณ์ฉันน่ะมีเงินเยอะแล้วเป็นแบ่งกันไปเจ๊พอจะมีเงินสดให้เขาก่อนไหมอ่ะฉันไม่ได้พกเงินสดมาโอ้ยฉันไม่มีเงินสดหรอกตั้งแสนหนึ่งงั้นสัก50,000ก็ได้เจ๊เดี๋ยวที่เหลือฉันโอนให้เขาเองเงินตั้งเยอะขนาดนั้นใครจะเก็บไว้กับตัวล่ะงั้นฉันเอา10,000เดียวอ่ะ10,000อ่ะพอมีไหมเจ๊พี่เขาเอาแค่10,000เดียวเองนะเจ๊มีไหมไปหยิบในตู้ได้เลยจ้าเจ๊คะที่นี่มีใครขายที่ไหมคะฉันอยากได้ที่แถวนี้อะค่ะมาสร้างเป็นโรงงานผลิตสินค้าฉันไม่รู้หรอกฉันขายแต่ของฉันไม่รู้ว่าใครจะขายที่มั่งขายของก็ต้องรู้จักคนเยอะสิจะไม่รู้จักคนแถวนี้เลยไงฉันมีเงินนะที่จะซื้อที่อะฉันให้ค่านายหน้านะอุ้ยฉันไม่รู้จักใครหรอกซื้อน้ำขวดนึงจ้าหยิบเลยในตู้จ้าเท่าไหร่คะเจ๊คนละ10 บาทจ้าพี่คะทำลอตเตอรี่หล่นนะคะนี่มันรางวัลที่1นี่รางวัลที่1จริงเหรอฉันยังไม่ได้ตรวจเลยนะมาๆเดี๋ยวฉันตรวจให้ฉันจำได้ว่ามันเป็นเลขนี้จริงหรือเปล่าอ่ะนี่มาดูนี่ไงรางวัลที่1จริงๆด้วยอ่ะใช่รางวัลที่1จริงฉันบอกแล้วฉันจำเลขได้ฉันจะเป็นลมอ่ะใจเย็นๆก่อนเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่อ่ะต้องรีบไปขึ้นเงินนะแล้วก็ก่อนขึ้นเงินอ่ะพี่ต้องไปแจ้งความก่อนรู้เปล่าทำยังไงดีอ่ะฉันน่ะเป็นคนต่างด้าวแจ้งความก็ไม่ได้ขึ้นเงินก็ไม่ได้ด้วยเอาพี่เป็นคนต่างด้าวหรอแล้วพี่จะขึ้นเงินยังไงล่ะทีเนี้ยฉันขึ้นเงินเองไม่ได้อ่ะช่วยซื้อต่อฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฉันน่ะขายให้ถูกๆเลยฉันขอแค่เงินติดกระเป๋ากลับบ้านแสนเดียวอ่ะพี่เอาแค่แสนเดียวเองเหรอถ้าไปขึ้นเองได้ตั้ง6 ล้านเลยนะมึงค่อยร้อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปหาคนช่วยหารก่อนเงินสดฉันไม่พออ่ะรอก่อนนะนี่เจ๊เรามาหารกันไหมฉันเห็นว่าเจ๊อยู่ในเหตุการณ์ฉันน่ะมีเงินเยอะแล้วเป็นแบ่งกันไปเจ๊พอจะมีเงินสดให้เขาก่อนไหมอ่ะฉันไม่ได้พกเงินสดมาโอ้ยฉันไม่มีเงินสดหรอกตั้งแสนหนึ่งงั้นสัก50,000ก็ได้เจ๊เดี๋ยวที่เหลือฉันโอนให้เขาเองเงินตั้งเยอะขนาดนั้นใครจะเก็บไว้กับตัวล่ะงั้นฉันเอา10,000เดียวอ่ะ10,000อ่ะพอมีไหมเจ๊พี่เขาเอาแค่10,000เดียวเองนะเจ๊มีไหมหมื่นเดียวฉันก็ไม่มีอะไรกันเปิดร้านขายของ10,000เดียวไม่มีเลยหรอหมื่นเดียวฉันก็ไม่มีถึงมีฉันก็ไม่ให้หรอกพวกเธอ2 คนเนี่ยจะเล่นใหญ่อะไรขนาดนี้เนี่ยจะมาหลอกกันใช่ไหมฉันไม่ได้โง่นะรู้เลยเนี่ยว่ามาด้วยกันมุกเดิมๆทำกันเป็นแก๊งข่าวอ่ะมีทุกวันฉันไม่ได้โลภนะไปเลยไปเล่นที่อื่นเลยก่อนที่ฉันจะแจ้งความไปเที่ยวเลยไปออกจากร้านฉันไปหางานทำกันบ้างเถอะไม่ใช่มาหลอกคนแบบนี้เดี๋ยวระวังเถอะจะได้ไปกินข้าวที่คุกคนพวกนี้นะไม่รู้จักหางานหาการทำชอบมาหลอกคนดีนะเราดูข่าวเยอะไม่หลงกลในพวกนี้หรอกอะไรกันเนี่ยคนแถวนี้ทำไมฉลาดกันจังเลยรู้ทันหมดแล้วแบบเนี้ยหาหลอกคนแก่ตามต่างจังหวัดไม่ได้แล้วสิไว้ฉันหามุกใหม่ได้ก่อนเถอะอะไรกันเนี่ยแกทำไมเขารู้ว่าเรามาหลอกหรือฉันเล่นไม่ดีอ่ะฉันว่าเราคงต้องไปหางานทำจริงแล้วล่ะโซเชียลสมัยเนี้ยมันไวจริงๆคนเขารู้ทันเราหมด
็จริงอะแกหากินแบบเนี้ยคงทำไม่ได้แล้วแหละ